านทริป20จังหวัดเดอะซีรีส์ซีโก้เที่ยวง่ายแค่ออกไปอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันที่2การเดินทางครับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะออกเดินทางจากบุรีรัมย์นะครับเพื่อจะเดินทางต่อของทริปอีสานนะฮะวันนี้เราจะไปสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะฮะวันนี้น่าจะถึงอุบลจริงๆแล้วล่ะจากวันแรกที่เราแพลนว่าเราจะไปถึงอุบล นะแต่ว่าเราต้องมาพักที่บุรีรัมย์ก่อนนะครับด้วยสาเหตุเพราะว่ามันมาถึงเย็นมากแล้วฮะแล้วก็รถค่อนข้างมีปัญหานะเมื่อวานนี้น่าจะเกิดจากอาการเครื่องร้อนมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าวันนี้การเดินทางเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะกับ EasyGo X Heritage นะฮะที่รีวิวนะโอเคป้ายตอนนี้เป็นเวลา 9:22 การเดินทางวันที่2เราเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะลมโคตรแรงอ่ะแรงมากตอนนี้นะฮะเราเดินทางจากบุรีรัมย์มาถึงจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยนะฮะอย่างที่เห็นป้ายนะฮะยินดีต้อนรับสู่อารยธรรมขอมนะครับนี่คือจังหวัดสุรินทร์แล้วนะฮะที่เรามาสำหรับหมุดแรกนะฮะที่เราจะไปนะครับเป็นหมุดที่คนสุรินทร์บอกมานะฮะว่าให้ลองไปแถวสถานีรถไฟช้างนะเพราะว่ามีอาหารค่อนข้างเยอะนะครับแถวนั้นลองไปหาดูนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่สถานีรถไฟช้างสุรินทร์นะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้ครับเลี้ยวตรงนี้พฤศจิกายนนี้ช่วงจริงเรียกจริงทิศนี่ฮะสุรินทร์เอ็กซ์โปอ๋อร้านขายเสื้อผ้านี่ครับสถานีรถไฟช้างสุรินทร์นะฮะเรามาถึงที่หมุดที่เขาบอกกันแล้วนะแต่ว่าในส่วนของร้านอาหารล่ะเขาบอกว่าอยู่รอบๆนี้มีของกินเยอะให้เราเลือกได้เลยเอกลักษณ์ของสุรินทร์ที่คนจะรู้จักก็คือช้างนะฮะเราก็จะเห็นรูปปั้นช้างอยู่ในหลายๆที่ของที่นี่นะฮะตรงนี้มีร้านก๋วยจั๊บร้านก๋วยเตี๋ยวหมูอีกร้านหนึ่งน่าสนใจครับเดี๋ยววนวงเวียนนี้ไปนะร้านชื่อร้านอะไรนะอะไรทิพย์ๆนะนี่ขวาใช่ใช่ว่าถึงแล้วว่ะแถวนี้นี่แน่เลยอะนี่ไงมันมีล็อกให้เสียบด้านหน้านี่ไงเฮียนี่นะฮะร้านทิปรถครับเนี่ยทำไมขาวแดงอ่ะโอ้ยขี้นกมีนกปะเนี่ยนี่นะฮะร้านนี้เลยทิปรถขนาดนี้นะฮะเราอยู่กับร้านทิปรถนะฮะซึ่งอยู่แถวๆวงเวียนละแวกขนส่งกับรถไฟนะฮะก็ผมไม่แน่ใจนะปักหมุดมานะครับจากการแนะนำของ Google นะฮะก็ร้านนี้นะฮะจะเป็นร้านขายพวกข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็พวกเกาเหลาต่างๆนะฮะอาหารก็จะมีหลากหลายกันนะดูทรงแล้วโอเคมากแต่ร้านนี้ในมื้อเช้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะฮะเราได้ข้าวหมูกรอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมูกรอบมาอร่อยนะครับดีนะครับน้ำมะนาวโซดาค่ะไข่ลวกแล้วเรากินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปกินร้านกาแฟต่อฮะเดี๋ยวไปทวนต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟที่เพื่อนๆใน Facebook แนะนำมาต่อนะฮะเป็นร้านกาแฟโบราณเจติกนะอันเรามาถึงแล้วนะฮะนี่ไงร้านกาแฟเจติกนะฮะอยู่ติดถนนเลยมีคนแนะนำบอกให้มากินที่นี่ลองดูค่ะลองดูนะคะครับนี่ฮะที่เพื่อนๆแนะนำมาคือร้านกาแฟเจติกนะฮะกาแฟโบราณนะฮะเดี๋ยวเรา
ามาลองชิมกาแฟออริจินอลกันแล้วกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟช้างสุรินทร์นะฮะเดี๋ยวเราลองชิมแล้วเราจะบอกนะครับว่ารสชาติกาแฟเป็นยังไงบ้างสำหรับกาแฟโบราณที่เพื่อนๆแนะนำมานะครับรถไปนี่ก็ได้ฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเป็นดึงเฮ้ยกาแฟโบราณแบบนี้มากเลยนะมันมากรสชาติอ่ะเมื่อกี้เดติ๊กแกบอกว่าให้เข้าไปดูห้ามร้านแกนะฮะเขาบอกว่าจะมีวัดอยู่ด้านในนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูเขาบอกว่ามันสวยมากนะฮะเราฝากรถไว้ที่ร้านเจติ๊กนะใจดีมากเลยแนะนำดีด้วยนะฮะเขาบอกว่าด้านในนี้กำลังทำวัดนะแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามมากฮะเดี๋ยวเราจะลองตามเข้าไปดูตามที่เขาแนะนำมานะฮะเฮ้ยมีสตรีทอาร์ตด้วยนะเป็นรูปช้างนะครับเฮียถือกล้องให้ผมหน่อยนี่ผมเดินเข้าไปเอาแบบกลางๆนะนี่ฮะสตรีทอาร์ตมาสุรินทร์สตรีทอาร์ตก็ต้องเป็นช้างนะฮะสวยดีอันนี้เป็นตึกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยทางเข้ามาเขาเขียนว่าเป็นโรงภาพยนตร์นะสักอย่างหนึ่งนะแต่เขาหน้ากำลังจะเหมือนกับอะแดปขึ้นมาเป็นวัดแล้วทำไมวัดถึงเป็นทรงแบบเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับอันนี้เราอยู่ที่เดอะช้างปาร์คนะนี่พิพิธภัณฑ์ช้างอ๋อที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเหรอเนี่ยเราจะเข้าไปดูกันไหมเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เมืองสุรินทร์เป็นเมืองช้างนะฮะเมืองช้างก็จะเห็นช้างเยอะมากนะครับนี่นี่อันนี้ก็มีช้างอยู่นะครับที่กำแพงสวยงามครับเป็นปูนปั้นนะก็ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีแบบช้างเต็มไปหมดนะฮะนี่นะฮะถ่ายให้เหมือนอยู่ป่าวะปั้นเสมือนเลยถ่ายให้เหมือนอยู่ป่าเดี๋ยวผมถ่ายให้เอามือถือมาเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูวิวที่พันช้างครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันก่อนเป็นที่เรียบร้อยฮะหลังจากที่เราเดินเข้ามานะเราก็รู้แล้วว่าที่นี่นะฮะคือพิพิธภัณฑ์ช้างนะฮะซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะรีบเดินเข้ามาจัดป้าเขาบอกว่าตรงนี้มีอะไรสวยๆให้เราดูนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าเข้ามาก็จะมีช้างเต็มไปหมดนะครับอย่างที่บอกด้านในจะมีการจัดในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างสุรินทร์นะฮะก็เดี๋ยวอนาคตน่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะฮะก็เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวสุรินทร์ก็น่าจะเป็นอีกจุดที่มาเที่ยวมาเช็คอินกันได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาเฮียปิงเนี่ยไปกิจกรรมของเฮียปิงต่อนะฮะในเรื่องของการไลฟ์สดแจกยางนะฮะยังไงขอตัวไปก่อนครับแล้วก็จะเดินทางออกจากสุรินทร์เพื่อจะไปศรีสะเกษต่อนะครับตอนนี้นะฮะเรากำลังออกเดินทางเพื่อจะออกจากเมืองสุรินทร์นะฮะเราไปต่อกันที่ศรีสะเกษนะครับโรบินสันโอเคครับแล้วสรุปนะฮะเราก็ปักหมุดใหม่นะครับหมายต่อไปออกจากสุรินทร์นะฮะเราก็จะไปผามออีแดงนะฮะซึ่งเรากด GPS แล้วเนี่ยปรากฏว่าระยะทางประมาณ160กิโลนะฮะแต่ว่าใช้เวลาเดินทางราวๆเกือบ3ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าผามออีแดงจะเป็นยังไงบ้างนะเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตกับศรีสะเกษผามออีแดงฮะเส้นทางที่ GPS ให้มาจากสุรินทร์มาผามออีแดงเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านเส้นทางนี้นะฮะซึ่งจากที่ผมดูใน GPS เนี่ยด้านขวามือจะเป็นน้ำนะฮะนั่นเราเห็นน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วครับตรงนู้นมันเป็นแบบน้ำหุ้ยน้ำแรงเปล่าอย่าห้าวเลยอันตรายไม่แต่มาไปมันไปเยอะอ๋อไปได้ฮะนี่ฮะทุกคนพอมาถึงด้านหน้านี้นะมันจะมีแบบฝ่ายน้ำอยู่ดิที่มอเตอร์ไซค์สามารถจะไปได้ฮะนี่คือฝ่ายน้ำด้านหน้าแล้วจะมีสะพานให้ขึ้นนะฮะถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก็จะไม่เปียกน้ำนะแต่ว่าเราจะลุยน้ำไปนะเฮียดีอ่ะหุ้ยแม่งโคตรน่าจอดถ่ายรูปเลยอ่ะโอ้โห
ลืมไปรถไม่มีเออไม่มีนี่ไงไม่มีบังลมไงโหโคตรเจ๋งเลยนะฮะทุกคนมันเป็นโอ้ยมันเป็นน้ำล้นออกมานะฮะแล้วก็จะเป็นฝายแบบนี้นะโหกำลังไปอยู่นะฮะและนี่นะฮะเราลุยกันมาเสร็จเรียบร้อยนะผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้แล้วกันอันซีนกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเส้นทางนี้ที่เรามาเจอแบบโดยบังเอิญนะฮะอ่างลำพอกเราเจอชื่อแล้วมันคืออ่างลำพอกนะฮะทุกคนนู่นเขียนชื่อไว้อยู่ด้านหน้านู้นเราอยู่ในเขตศรีสะเกษนะฮะตอนนี้อะไรเอ่ยคือศาลนี่ศาลหลักเมืองอ๋อศาลหลักเมืองขุขันนะฮะใช่ละผ้าไหมเหรอผ้าสิ้นนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผ้าอะไรนะนี่เป็นตลาดนะบรรยากาศตลาดแบบเหมือนตลาดนัดนะฮะนี่คือเราไม่เห็นถนนเส้นหลักกันแล้วนะหลักจากลุยทุ่งนามาประมาณสัก100 โลตั้งแต่ขี่มาบนถนนประเทศไทยผมว่าถนนเส้นนี้ระหว่างอำเภอขุนหารจนมาถึงอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยฮะเป็นถนนที่เรียบเนียนสวยมากฮะขี่สบายมากแทบไม่มีคลื่นเลยอ่ะฮัทนะเมืองกันนี่น่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะฮะของอำเภอกันทรลักษณ์อ๊อกแล้วภูมิซอนประตูสู่ผามออีแดงอะไรนะผมอ่านถูกป่ะครับเนี่ยที่สุดนะฮะเราก็มาถึงจุดด่านเก็บเงินกันแล้วนะฮะซึ่งเฮียปิงมาถึงก่อนแล้วก็ซื้อบัตรเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะฮะไปไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้อุทยาน600เมตรถึงแล้วนะตรงไปเรื่อยๆฮะน่าอยู่ขวามือหรือเปล่านะเราเริ่มเห็นบริเวณพื้นที่ที่มีทั้งห้องน้ำแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นร้านค้านะฮะแต่ว่าปิดอยู่นะอาจจะมีเปิดเป็นบางร้านด้านขวามือนะฮะส่วนผามออีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองดูนะฮะน่าจะจอดรถแถวนี้นะเพราะว่าเราเห็นรถกระบะหรืออะไรจอดกันอยู่แถวนี้หมดเลยนะฮะฝั่งซ้ายก็จอดได้นะเฮียเนี่ยนี่ฝั่งซ้ายเรามาถึงกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผามออีแดงเป็นอย่างไรนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะเราจอดรถกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของป้ายนะครับเป็นป้ายจารึกอนุสรณ์แห่งมิตรภาพไทยกัมพูชานะฮะซึ่งก็เถียงกันเรื่องระหว่างเขาพระวิหารจนทำให้เส้นทางนู้นนะครับปกติที่จะเดินขึ้นเขาพระวิหารได้เนี่ยเขาต้องปิดตัวลงนะฮะไม่ให้เข้าไปนะแต่ว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นในส่วนของผามออีแดงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูผามออีแดงครับว่าเป็นยังไงนะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่มาที่ผามออีแดงโดยการขับมอเตอร์ไซค์มานะฮะนี่ฮะหลังจากที่เราจอดรถด้านหน้านะเราเดินเข้ามานะครับก็จะพบเจอกับศาลาอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามองไปเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นเป็นวิวนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูใกล้เราเดินมาถึงป้ายที่มีตำแหน่งเขียนไว้นะฮะว่าโลโก้ผามออีแดงขึ้นไปทางนู้นนะครับอีก250เมตรแล้วก็ภาพสลักนูนต่ำนะฮะสถูปคู่นะฮะจะอยู่ด้านบนอีก250เมตรแต่ว่ามาถึงตรงนี้นะใกล้ๆเลยคือเราจะสามารถมองเห็นวิวนะฮะโอ้สูงมากนะฮะทุกคนดูดิครับฝั่งนู้นนะฮะนั่นคือกัมพูชานะฮะอย่างที่ผมได้ดูข้อมูลมาครับ
ผาหม้ออีแดงเนี่ยอุทยานแห่งชาติหรือว่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนี่ยเป็นเขตรอยต่อนะครับกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะสวัสดีครับสำหรับผาหม้ออีแดงนะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เป็นหินนะครับอย่างที่ผมหาข้อมูลนะครับผาหม้ออีแดงเนี่ยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษนะครับในตำบลเสาธงชัยแล้วก็อำเภอกันทรลักษณ์นะครับซึ่งมีจุดเด่นเป็นผาแนวตัดนะฮะกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะก็บอกได้เลยว่ามันคือความ Amazing อย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าทางขึ้นเขาที่เราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันดูไม่สูงครับแต่พอมาอยู่ตรงหน้าผาหม้ออีแดงแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสูงมากฮะเนี่ยสูงแล้วเป็นแนวตัดลงไปเลยครับดิ่งไปเลยทุกคนคือถ้ามองจากตรงนี้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเตี้ยไปเลยนะฮะแล้วก็เวลาทางเดินขึ้นมานะฮะถ้าจุดด้านข้างเนี่ยเท่าที่เห็นหินนะฮะก็จะมีลวดลายสลักนะเหมือนเกล็ดอะไรสักอย่างเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีทางเดินให้แบบนี้ประมาณนั้นระยะหนึ่งนะครับราวๆสักประมาณ200เมตรเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยครับหินนะฮะที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะที่เราจะเห็นตามอินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาถึงป้ายผาหม้ออีแดงกันนะฮะพี่ครับอันนี้ใช่ไหมครับที่เขามาถ่ายรูปกันนะฮะอ๋อนี่แหละฮะคือจุดเช็คอินหลักของผาหม้ออีแดงนะครับอยู่ตรงนี้ด้านหลังผมเราก็มาถึงกันสักทีนะฮะกับการเดินทางทั้งวันจากบุรีรัมย์วันนี้นะครับวิวที่เห็นด้านหน้าก็สวยงามเหมือนเดิมครับหินนะฮะที่เป็นป้ายสลักผาหม้ออีแดงนะฮะเราเดินลงมาข้างล่างเราก็จะพบเจอกับค่ายทหารไทยนะฮะซึ่งผมถามข้อมูลพี่เขาเมื่อกี้นี้นะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดพักของทหารนะฮะแล้วก็เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะฮะผมก็เดินกว้างๆแล้วกันก็บริเวณนี้จะเห็นล้อมรั้วลวดหนามนะครับซึ่งก็จะเป็นเขตของทหารไทยเพื่อไว้ปกป้องชายแดนนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆขึ้นไปบนพระพรหมกันดีกว่าฮะนี่จะมีภาพสลักนูนต่ำนะฮะเส้นทางศึกษาธรรมชาติน่าจะอยู่ตรงนี้นะเดินเข้ามาด้านซ้ายมือฮะจะเห็นเป็นบันไดลงไปนะครับเดี๋ยวโอ้บันไดลึกเหมือนกันนะเนี่ยเฮียปิงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะไปดูเขาพระวิหารนะต้องส่องกล้องไปจากฝั่งนู้นฮึดนี่นะฮะฮึบอ๋อเป็นบันไดทางลงแบบนี้นะฮะก็จะมีคนมาเที่ยวนะฮะริมหน้าผาเห็นไหมสวยมากนี่เป็นไงไปดูไหมยังดูแล้วเพราะมีกั้นประตูไงอ๋อเข้าไม่ได้เหรอเนี่ยไปดูมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรานี่ก็จะเป็นบันไดริมหน้าผานะฮะก็มีความเสียวนิดๆนะกับวิวด้านล่างดูดิทุกคนฮึบโอ้อ้าวปิดไม่ให้เข้าทั้งนั้นนี่แกสาวงเองไปมึงนะครับอ๋อเป็นรูปอะฮะอ๋อนี่นะฮะดูตรงนี้นะนี่ครับผมเอากล้องรอดไปแล้วกันเป็นรูปแกะสลักหน้าผานะฮะซึ่งเขาบอกว่ารูปนี้อาจจะมีมาก่อนที่จะสร้างเขาพระวิหารด้วยซ้ำปราสาทเขาพระวิหารนะฮะมีมาก่อนนะประมาณ 1,500 ปีนะนี่คือความอันซีนนะฮะที่เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่คนยุคเก่าเขาทำไว้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปชัดๆให้ดูแล้วกันพอดีมันไม่สามารถเข้าไปได้ครับเนื่องจากประตูมันล็อกแบบนี้โอเค
จุดนี้เราอดเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อครับกับการไปดูสองกล้องดูเขาพระวิหารครับเพราะว่าฝั่งไทยเข้าไปไม่ได้ครับมันอยู่ฝั่งกัมพูชาไปแล้วครับเรามาถึงด้านบนที่มันเป็นจุดชมวิวนะฮะจุดนี้มันจะมีกล้องให้ส่องนะฮะซึ่งผมก็เข้าใจว่าเขาพระวิหารน่าอยู่ใกล้ๆนะนู่นต้องส่องกล้องไปดูนะฮะถึงจะเห็นนะมองขุ่นมากนะฮะกล้องเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูภาพกันดีกว่าครับเราไปเดินดูต่อดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปให้นะครับสำหรับเขาพระวิหารป้าครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสถูปคู่นะครับเดินไปอีกประมาณ150เมตรนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินไปถึงตรงนู้นนะฮะแล้วเราจะถ่ายชมอีกทีละกันนะหลังจากเราเดินมาได้ระยะหนึ่งนะฮะเราก็มาพบสถูปคู่นะฮะตอนนี้อยู่ด้านหน้าเรานะฮะสถูปคู่นะครับที่อยู่ด้านหน้าเราเดี๋ยวผมไปหาประวัติความเป็นมาให้ละกันว่าสถูปคู่นี้ประวัติมีอะไรนะฮะสถูปคู่นะครับสร้างจากหินทรายที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาบาดคว่ำสูงคูณกว้างมีขนาด4เมตร20คูณ1เมตร93นะครับเป็นศิลปะแบบปาปวนด้านทิศเหนือเป็นสัญลักษณ์สิ่งเคารพบุรุษศิวลึงด้านทิศใต้เป็นสัญลักษณ์เคารพเพศตีโยนีซึ่งเป็นลักษณะแห่งความรักแห่งการเกิดมนุษยชาติสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์มีเรื่องราวเป็นนิทานเชื่อมโยงกับอาณาจักรโคตบูรณ์และปราสาทโดนตวนอ๋อครับก็ประวัติความเป็นมาก็มีเขียนไว้ตรงนี้นะฮะที่บอกที่พูดไปนะฮะนี่คือความเป็นมาของสถูปคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูต่อนะฮะคิดว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นทางลงนะฮะที่เมื่อกี้เฮียปิงบอกผมว่าสามารถเดินกลับไปได้นะเฮียปิงน่าจะลงไปแล้วตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมเดินลงมาทางข้างหลังนะฮะซึ่งในใจผมก็คิดนะว่าเฮ้ยทำไมผมไม่เดินกลับทางเก่านะฮะมาเดินทางนี้ทำไมเผื่อมีกับระเบิดนี่ทำยังไงครับเนี่ยเดินไปก็ระแวงไว้ฮะเดินบนหินไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยOkay. นี่น่าจะเป็นถนนเก่านะที่เขาบอกนะครับเป็นถนนที่ใช้สำหรับวิ่งขึ้นไปเขาพระวิหารเก่านะฮะถนนเส้นนี้เดี๋ยวเราจะเดินย้อนออกไปเอาละรู้ละตรงนี้จะเป็นจุดที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับก็ขึ้นอีกทางลงอีกทางนะฮะก็สำหรับทริปนี้นะฮะที่เป็นผามออีแดงเนี่ยก็คงจะจบลงเพียงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับเพื่อจะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคืนนี้เราจะไปพักกันที่อุบลแล้วเราไปลองดูกันฮะว่าที่อุบลมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตปิดทริป EP 2ไว้ที่ผามออีแดงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะแล้วคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปที่จากอุบลนะฮะเที่ยวที่อุบลแล้วก็นครพนมนะฮะก็จะเป็นคลิปต่อๆไปนะก็ฝากติดตามด้วยกันนะละกันนะครับส่วนในคลิปนี้เราปิดคลิปกันที่ผามออีแดงนะครับหลังจากที่เราไปดูกันมาแล้วพาเพื่อนๆไปเที่ยวมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมที่มาที่นี่นะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามครับอย่ารอชมคลิปกันต่อไปนะครับกับคลิปหน้าอุบลครับกับเส้นทาง20จังหวัดอีสานครับไปฮะบักหม้อหมูยอบนตรงหอนาฬิกาด้านหลังนะฮะพญานาคฝั่งนู้นนะฮะยังไม่ได้เดินไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บ